ถ้าลูกค้ามีเคสเดิมนะครับตราบใดที่พอร์ต USB นะครับยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็ควรจะใช้ตัวเดิมไปเพราะมันจะทำให้คุณเนี่ยประหยัดเงินไปถึง 1,300 บาทเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับพบกับเพจเรียนคอมบาทเดียวอีกเช่นเคยนะครับผมสัญญาหมอคอมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการอัปเกรดคอมเครื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นคอมในโรงงานนะครับก็มีการใช้งานที่หนักพอสมควรนะครับสำหรับคอมตัวเดิมนะครับก็มาด้วยอาการที่แบบว่าซีบวมนะครับแล้วก็บอร์ดสกปรกมากนะครับโจทย์ก็คือว่าลูกค้าให้ทำการอัปเกรดนะครับตัวนี้นะครับคือหมดประกันปี2011นะครับก็ใช้มาประมาณ13ปีแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้ปี2021แล้วนะครับก็นับถอยหลังไปอีก3ปีนะครับก็ประมาณ13ปีนะครับถือว่าคุ้มมากสภาพบอร์ดเป็นอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนานะครับซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่เราจะประหยัดเงินได้นะครับเราก็ควรจะประหยัดนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะลงทุนนะครับซึ่งมันคุ้มค่ากับเงินลงทุนมากนะครับเพราะมันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ10ปีหรือ5ปีที่แล้วนะครับมันทำงานต่างกันที่ความเร็วนะครับ3เท่า4เท่าเลยนะครับแต่การประมวลผลมันก็เร็วขึ้นไปอีกเพราะว่ามันอยู่บนภายใต้พื้นฐานของเจ้า Solid State Drive นะครับซึ่งมีความเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์สมัยก่อนนะครับ10เท่า20เท่า30เท่าเลยทีเดียวนะขึ้นอยู่กับสเปคและราคานะครับสิ่งที่เราควรจะลงทุนนะครับเราควรจะลงทุนกับสินค้าที่ดีนะครับสินค้าที่ทนนะครับระยะเวลาการรับประกันเนี่ยยาวนานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจะเสียไปนะครับผมถึงแม้เราจะมีเคสที่เก่านะครับแต่เราก็สามารถที่จะเพิ่มแสงสีให้กับคอมพิวเตอร์ได้นะครับโดยการเพิ่มพัดลมที่มีไฟ LED นะครับและมีใบพัดที่เยอะมากการทำงานที่เงียบนะครับครับและก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามเพจเดียดคอมบาทเดียวนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เราให้ข้อมูลไปนะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้รับชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายลูกเป็ดบ๊ายบายเห็นไหมบ๊ายบายนี่อ้าวบ๊ายบายโอเคจุ๊บๆ